สวัสดีครับสาวกดราก้อนบอลนะครับแล้วก็คนที่ติดตามช่อง Over Review นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ได้ไปดูกันแล้วนะครับสำหรับ Dragon Ball The Movie Broly นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าภาคนี้นะครับพระเอกของเราเนี่ยไม่ใช่จุดเด่นที่สุดของภาคนะครับแต่จุดเด่นที่สุดของภาคเลยนะครับก็คือตัวร้ายประจำภาคนี้อย่างโบลี่ก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันดีนะครับว่าโบลี่นะครับใน The Movie ครั้งนี้นะครับทั้งนิสัยบุคลิกหรืออะไรต่างๆนะครับจะไม่เหมือนโบลี่ในเวอร์ชั่นฉบับเก่าเลยทั้งสิ้นนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าวันนี้ก็จะสปอยใช่ไหมครับจะหาผมสปอยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหนังมันฉายไปแล้วนะครับทุกคนควรที่จะไปดูได้แล้วนะครับใครที่เป็นสาวกดราก้อนบอลนะครับรีบไปเลยก่อนที่มันจะออกโรงนะครับงั้นวันนี้นะครับเรามารู้จักโบลี่นะครับอย่างโคตรละเอียดเลยนะครับประวัติเขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าเกร็ดน่ารู้อะไรต่างๆเนี่ยที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะครับเกี่ยวกับโบลี่สำหรับโบลี่นะครับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่อาจารย์ทุยาม่านะครับได้ออกแบบไว้นะครับในช่วงดราก้อนบอลแซดนะครับในช่วงที่ว่าทำเดอะมูฟวี่ในคราวก่อนนั้นแต่เรื่องคาแรคเตอร์ของโบลี่หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ทุยาม่านะครับแกไม่ได้มีส่วนในการยุ่งเกี่ยวเลยในครั้งนั้นนะครับครั้งนี้เลยเนี่ยแกก็เลยนำมาปัดฝุ่นใหม่นะครับก็คือออกแบบใหม่นะครับให้คล้ายกับแบบเดิมนะครับแต่ว่าจะเพิ่มความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นหรือว่าให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยที่อาจารย์แกคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับโบลี่เนี่ยมากที่สุดนะครับโดยมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้เข้ากับยุคสมัยนะครับเพื่อได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นสำหรับตัวละครอย่างโบลี่สำหรับชื่อของโบลี่นะครับมันมีที่มาของชื่อนะครับชื่อของเขาเนี่ยก็คือมาจากผักอย่างบรอกโคลีนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าชาวไซย่าทุกคนนะครับจะมีชื่อมาจากผักหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบจิต้านะครับก็คือเบจิเทเบิลหรือว่าคาคารอทโกคูแล้วเนี่ยก็มาจากแครอทใช่ไหมครับโบลี่นะครับก็มาจากบรอกโคลีซึ่งแน่นอนแหละว่าชื่อของเขานะครับถ้าเราไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเราจะอ่านออกเสียงให้มันถูกต้องที่สุดเลยเนี่ยเราต้องอ่านชื่อเขาว่าบูโรลีแต่แน่นอนแหละครับว่าคำว่าบูโรลีเนี่ยคำนี้อ่านค่อนข้างยากเลยนะครับก็คือใช้มันเป็นสากลเลยเนี่ยเขาก็เลยปรับเปลี่ยนนะครับให้เป็นชื่อโบลี่นะครับในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าบ้านเราเนี่ยก็คือจะเรียกว่าโบลี่กันโดยโบลี่นะครับก็คือเป็นบุตรของพารากัสนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเอ่ยเลยครับว่าแม่ของโบลี่เนี่ยเขาคือใครนะครับโดยโบลี่นะครับเกิดเมื่อปี732นะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับซึ่งในปัจจุบันเลยเนี่ยก็มีการทำในเรื่องหรือลีจักรวาลใหม่นะครับก็คือเราจะให้รู้ว่าโกคูเบจิต้าแล้วก็โบลี่นะครับเกิดวันเดียวกันแล้วก็ปีเดียวกันด้วยโดยโบลี่นะครับตอนเด็กเนี่ยเกิดมานะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ค่อนข้างสูงนะครับเกิดมาก็มีพลังที่สูงมากๆสูงกว่าเจ้าชายเบจิต้านะครับซึ่งเจ้าชายเบจิต้าเนี่ยก็เป็นที่หมายมั่นปั้นมือแหละครับว่าราชาเบจิต้าเนี่ยจะปลุกปั้นเบจิต้านะครับให้กลายเป็นนักรบนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดของชาวไซย่าซึ่งเอาง่ายๆนะครับโบลี่นะครับวัดพลังตอนที่เขาไม่ได้โกรธเนี่ยก็คือจะมีพลังอยู่ที่920นะครับซึ่งพลังอันเนี้ยมันมากกว่าโกคูนะครับในช่วงต้นภาคแซดอีกถ้าใครยังจำกันได้นะครับโกคูในช่วงต้นภาคแซดนะครับจะมีพลังอยู่ที่130กว่าๆเท่านั้นเมื่อราชาเบจิต้าเห็นว่าไอ้โบลี่เนี่ยมันแข็งแกร่งเกินไปนะครับจึงจับส่งโบลี่นะครับไปที่ดาวบัมปะซึ่งพารากัสนะครับก็ทำการขโมยยานะครับเพื่อไปตามโบลี่นะครับที่ดาวบัมปะนะครับแต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์นะครับที่จะทำให้เนี่ย2คนนี้นะครับก็คือจะต้องติดอยู่ที่ดาวนั้นนะครับแต่ก็จะมีชาวไซย่าอีกคนนึงนะครับที่ชื่อบีนะครับที่ถูกพารากัสเนี่ยฆ่าตายไปหลังจากที่ย้อนอดีตไปนะครับในช่วงปี732นะครับก็มาในโลกปัจจุบันกันบ้างนะครับในโลกปัจจุบันเลยเนี่ยก็คือฟรีเซอร์นะครับต้องการขโมยดราก้อนบอลนะครับเพราะว่าต้องการให้ตัวเองเนี่ยสูงขึ้น5เซนติเมตรนะครับจึงทำการนะครับส่งเลโมแล้วก็จีไรนะครับในการไปตามหานะครับใครก็ได้เนี่ยที่มีพลังเกินสักหลักพันเลยเนี่ยเพื่อที่จะไปช่วยนะครับในการต่อสู้นะครับโดยเลโมกับจีไรเนี่ยก็ได้ไปพบโบลี่นะครับที่ดาวบัมป่านะครับแล้วก็ทำการนำโบลี่เนี่ยก็คือมาช่วยฟรีเซอร์เนี่ยในการต่อสู้ฟรีเซอร์เนี่ยก็ทำการหลอกใช้นะครับทั้งโบลี่แล้วก็พารากัสนะครับในการที่จะไปสู้กับโกคูแล้วก็เบจิต้านะครับโดยการเอาความแค้นของพารากัสเลยเนี่ยไปใส่ในตัวของโบลี่นะครับในการที่แก้แค้นเบจิต้านะครับเนื่องจากว่าเป็นลูกชายของราชาเบจิต้าหลังจากนั้นนะครับก็คือจะเป็นการต่อสู้กันและระหว่างโบลี่กับเบจิต้าแล้วก็โกคูนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องไปดูกันเองนะครับในเดอะมูฟวี่นะครับเพราะว่าอธิบายไปมันก็ไม่ได้อะไรแล้วเรามาดูเกร็ดความรู้อย่างอื่นดีกว่านะครับถ้าใครสังเกตดีๆนะครับตอนที่เขาเนี่ยออกแบบตัวละครตัวนี้มานะครับก็คือในเวอร์ชันใหม่เลยเนี่ยก็จะมีการออกแบบทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือเป็นรูปแบบปกติเนี่ย2รูปแบบนะครับแล้วก็รูปแบบร่างผสมลิงยักษ์1ซุปเปอร์ไซย่าอีก1นะครับแล้วก็โบลี่ฟูลพาวเวอร์อีก1นะครับเนื่องด้วยเขาเนี่ยเป็นคนที่มีพลังเบสพื้นฐานที่สูงอยู่แล้วนะครับการที่เขาเนี่ยแปลงแต่ละร่างได้เนี่ยก็คือจะมีพลังที่สูงกว่าชาวไซย่าปกตินะครับอย่างเช่นนะสมมติโบลี่เป็นซุปเปอร์ไซย่าขั้นที่1อย่างเงี้ยก็จะเก่งกว่าร่างก๊อตอะไรเงี้ยทั้งที่เขาเป็นแค่ร่าง1ใช่มั้ยครับเนื่องจากว่าเนี่ยเบสพลังพื้นฐานของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าอยู่แล้ว
โดยส่วนสูงของโบรลี่นะครับที่มีการเปิดเผยนะครับก็คือมีส่วนสูงถึง3เมตรด้วยกันหรือ300เซนติเมตรโดยโบรลี่นะครับปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในมังงะดราก้อนบอลเนี่ยวันที่20เดือนพฤศจิกายนปี2018นะครับในตอนที่42นะครับโดยก็มีภาพออกมาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเล่าเนื้อเรื่องนะครับในส่วนของภาคโบรลี่นะครับเพราะว่าเขาได้ข้ามภาคไปเลยซึ่งตอนที่ราชาเบติต้านะครับวัดค่าพลังของโบรลี่เนี่ยได้ประมาณ900กว่าใช่มั้ยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีการเปิดเผยนะครับจากทีมงานแหละครับว่าพลังแรกเกิดของโบรลี่นะครับอยู่ที่ 10,000 ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครเนี่ยที่ถือว่าเป็นเด็กที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยกับค่าพลังที่ 10,000 นะครับในปัจจุบันอย่างที่เราเห็นแล้วว่าค่าพลังของเขาเนี่ยมันจะไม่ธรรมดาแล้วเพราะว่าอย่างที่เขาเป็นซุปเปอร์ไซยาขั้นที่1เนี่ยเขาก็สามารถตบร่างออสได้สู้ร่างบลูได้ใช่มั้ยครับคือเบสพลังของเขาสูงเนี่ยเมื่อเขาแปลงร่างเนี่ยมันจะเยอะสูงยิ่งขึ้นและข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับมีการเปิดเผยแล้วครับว่าโบรลี่นะครับยิ่งโกรธเนี่ยพลังของเขายิ่งมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเขาโกรธจนเกินขีดจำกัดของเขาไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะตายก็ได้นะครับเพราะว่าแบกรับพลังนั้นไม่ไหวโดยอาจารย์ทูเยม่านะครับได้มีการพูดถึงโบรลี่นะครับในวันที่18เดือนกรกฎาคมแล้วครับว่าโบรลี่เนี่ยเป็นตัวละคร1ตัวเนี่ยที่ได้รับความนิยมสูงมากในโลกนะครับและเขาเนี่ยเป็นชาวเซย่าเนี่ยที่มีอำนาจและก็มีพลังที่สูงมากๆเขาจึงคิดว่าควรนำโบรลี่เนี่ยเข้ามาอยู่ในจักรวาลหลักดราก้อนบอลได้สักทีนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นการยืนยันได้อย่างนึงแหละครับว่าอาจารย์ทูเยม่าเนี่ยแกก็ดูกระแสนะครับว่าเอ้ยตัวเนี้ยกระแสมานะแกก็เลยจับเข้ามานะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ทูเยม่านะครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าแกก็แค่ออกแบบตัวละครตัวนี้เฉยๆแต่เรื่องนิสัยหรือว่าพลังอะไรต่างๆเนี่ยแกไม่ได้มีส่วนร่วมเลยทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นประวัติของโบรลี่นะครับเวอร์ชั่นใหม่นะครับปี2018เลยนะครับก็แน่นอนแหละว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งมาอยู่ในจักรวาลหลักนะครับอย่างเป็นทางการนะครับและผมเชื่อว่าผมก็คงจะได้ทำคลิปอัปเดตอีกสักรอบ2รอบนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมีข้อมูลอื่นๆเนี่ยที่น่าอัปเดตหรือว่าเอามาใส่นะครับในครั้งนี้อีกด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับโอเคนะครับเรามาตอบคำถามดีกว่าสำหรับคนที่คอมเมนต์มานะครับซึ่งมันถือว่าเป็นลัทธิของเราเลยนะเพราะว่าถ้าผมทำเกี่ยวกับคลิปประวัติตัวละครเมื่อไหร่เนี่ยท้ายคลิปนะครับจะนำ10คำถามนะครับมาตอบคำถามสำหรับแฟนๆนะครับที่ติดตามดราก้อนบอลเลยก็เป็นคนที่ชอบคอมเมนต์ใน YouTube นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นคอมเมนต์ไหนกันบ้างมาที่คำถามแรกนะครับของคุณแอคแท็กนะครับ17111จีจี้กับบูม่าเก่งที่สุดสั่งพระเอกทำอะไรก็ได้ก็จริงนะครับสำหรับจีจี้กับบูม่านะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครเนี่ยที่ถือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าพระเอกเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยก็คือต้องได้รับการอนุมัติจากเมียก่อนหรือว่าเมียกำลังจะถูกทำร้ายอะไรเนี่ยพระเอกนะครับก็พร้อมจะไปช่วยเหลือเสมอก็เลยได้ว่าเป็นผัวที่ดีเลยนะสำหรับโกคูกับเบจิต้านะครับแต่ผมยกย่องเบจิต้าเยอะกว่านิดนึงนะคำถามต่อไปนะครับของคุณดิวดิว1นะครับบิวตอนนี้จะเก่งกว่าโกคูได้ยังไงครับในเมื่อวิทย์เคยบอกไว้ว่าในจักรวาลอื่นมีคนที่เหนือกว่าเทพทำลายล้างซึ่งก็คือจีเรนแล้วเทพทำลายล้างองค์นั้นก็เก่งกว่าท่านบิวเสียอีกแต่โกคูสามารถชนะจีเรนได้ด้วยร่างอัตตนิยมผมต้องขอพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าเทพทลายล้างแต่ละองค์เนี่ยจะมีพลังไม่เท่ากันเนี่ยถูกต้องนะครับแต่ไอ้ที่บอกว่าเทพทลายล้างของจักรวาลจีเรนเนี่ยเก่งกว่าบิลนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าเทพทลายล้างจักรวาลของจีเรนเนี่ยก็คือเก่งเนี่ยระดับท้ายๆเลยนะก็คือแบบไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นคิดดูแล้วกันท็อปโปกับจีเรนเก่งกว่าเทพทลายล้างจักรวาลตัวเองได้ดูว่ามันจะอ่อนแค่ไหนนะสำหรับเทพทลายล้างเนี่ยจักรวาลนั้นมาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณ Hot River Emota เบจิต้าเก่งกว่าเทพทำลายล้างจบเพราะอะไรหรอเพราะต่อสู้กับท็อปโปมันบอกชัดเจนแล้วใครอยู่ใครไปอีอันนี้น่าจะกวนมากกว่านะครับเพราะอย่างที่เราทราบเลยว่าท็อปโปเนี่ยถึงแม้จะเป็นเทพทำลายล้างแต่แกก็เพิ่งมาเป็นใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้แบบเป็นเครื่องยืนยันว่าแกจะเก่งกว่าเทพทำลายล้างทุกคนบนโลกใบเนี้ยก็คือจักรวาลอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าอะไรยังไงนะเพราะอย่างที่เราทราบดีแหละครับว่าเบจิต้ามันไม่ได้เหนือกว่าบิลนะครับก็เราเห็นได้ชัดนะครับในส่วนของทั้งมังงะและก็อนิเมะมาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณธนพลรำศรีนะครับโบรลี่ตอนเด็กน่ารักจริงผมว่าโบรลี่ตอนเด็กดูแล้วน่ารักนะน่าเอ็นดูนะครับถึงแม้จะกินของเน่าเสียไปหน่อยก็เถอะแล้วก็มาที่คำถามต่อไปของคุณบุญเลิศงามตาเซนโอไม่ได้เก่งสุดหรอถ้าพูดถึงเรื่องการต่อสู้นะครับถ้าในเนื้อเรื่องตอนนี้เนี่ยที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรที่ชัดเจนนะครับผมก็ขอยืนยันแหละครับว่าเซนโอนะครับไม่ได้เป็นคนที่มีพลังต่อสู้เก่งที่สุดแต่เป็นคนนะครับที่มีสกิลเนี่ยที่โกงที่สุดนะครับเพราะว่าสามารถลบใครก็ได้นะครับส่วนคนที่เก่งที่สุดเลยเนี่ยก็คือไดชินคันนะครับเพราะว่าจากคำเล่าอ้างของวิทนะครับในมังงะเนี่ยวิทก็ได้บอกนะครับว่าไดชินคันนะครับเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอลนะจ๊ะมาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณสวัสดีปีใหม่ไม่ใช่อะไรนะครับช่องของพี่เนี่ยคนติดตามน้อยลงครับแตกต่างจากอีกช่องนึงที่เพิ่งเริ่มสร้างช่องมาปีกว่าๆแต่ยอดซับหลักแสนไปแล้วช่องดราก้อนบอลเหมือนกันด้วย
เผื่อยังไม่ทราบนะครับช่องผมเนี่ยสาเหตุที่คนเนี่ยดูน้อยลงเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับช่องผมโดนแบนไปนะครับแล้วก็ผมได้ทำช่องใหม่กลับมาแล้วโดยใช้ชื่อเดิมนะครับก็ทำมาประมาณน่าจะ3เดือนแล้วนะครับคนติดตามก็กลับมา10,000กว่าแล้วสำหรับผมพอใจแล้วนะครับก็เท่านี้ก็โอเคแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายแล้วก็คือทำไปเพราะความสนุกแล้วก็อยากทำเท่านั้นแหละครับไม่ได้ตอบพระเอกนะแต่ว่าจริงๆทำ YouTube ไม่รวยครับผมยืนยันเลยใครคิดว่าทำ YouTube รวยเนี่ยอย่าทำเลยครับทำเพื่อความสุขเท่านั้นโอเคจบคำถามต่อไปนะครับของคุณชนาทิพย์ชมแย้มทำไมไม่ไปสู้กับไดชินคันล่ะโอ้โหสู้กับบิวก็ไม่ไหวนะฮะสู้กับไดชินคันเนี่ยผมบอกเลยนะเป็นฝุ่นแน่นอนนะครับคนละระดับคนละสเกลกันเลยคำถามต่อไปนะครับของคุณวันชัย JR พี่ครับช่วยทำเรื่องเกี่ยวกับจักรวรรดิที่13/19หน่อยนะครับพอดีผมเพิ่งเห็นฝรั่งเนี่ยเขาเอามารีวิวเป็นหนังสือการ์ตูนเห็นว่ามีที่ทลายล้างองค์ใหม่กับเทวดาเนี่ยที่เป็นเมียของไดชินคันด้วยครับฮ่าที่สำคัญฟรีเซอร์ไปเป็นที่ทลายล้างของจักรวรรดิไหนนี่แหละอยากฟังมากครับเรื่องนี้โอ้ยเรื่องนี้ผมบอกเลยนะครับคุณน่าจะไปติดตามหรือว่าไปดูแบบไอช่องที่เขาแบบทำมามั่วๆหรือว่าทำเป็นโดจินมากกว่านะครับเพราะว่าส่วนเนี้ยไม่มีแน่นอนนะครับในจักรวาลหลักดราก้อนบอลนะครับเขาไม่มีการทำแน่นอนผมฟันธงได้เลยคือถ้ามีแล้วเนี่ยแล้วแบบเป็นจักรวาลหลักแบบนี้นะครับโอ้โหเอายอดเท้ามาถีบยอดหน้าผมได้เลยนะครับหยอกๆนะอย่ามาถีบจริงมาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณเจษดาสีหาวงที่ต่างจังหวัดจะเข้าโรงไหมครับก็ต้องเป็นจังหวัดใหญ่ๆหน่อยนะจากที่ผมสังเกตจากโรงที่เขาเข้ามานะครับก็คือต้องไปดูอ่ะแบบห้างใหญ่ๆหน่อยอาจจะเป็นเซ็นทรัลอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมีสิทธิ์เข้าแน่นอนนะครับส่วนพวกบิ๊กซีที่แบบเป็นพวก SF Major อย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์เข้าเหมือนกันนะครับก็ต้องไปดูนะแต่ถ้าไปหาแบบตามกลางแปลงหรือว่าโรงหนังเก่าๆเนี่ยผมคิดว่าโอกาสยากนะครับเพราะว่าแค่โรงหนังใหญ่ๆบางโรงเนี่ยก็คือวันนึงเข้าไม่กี่รอบเองครับคำถามสุดท้ายนะครับของคุณ Avert Sweet มี N Credit ทิ้งท้ายไหมครับไม่มีครับก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมไม่มีแต่จริงๆมันควรจะมีนะแบบว่าเอ้ย Dragon Ball ภาคต่อไปจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครติดตามมางานก็จะทราบเรื่องนี้ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคำถามนะครับช่วงนี้นะครับจะทำคลิปประวัติตัวละครเนี่ยจะทำเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เดอะมูฟวี่มาแล้วผมก็สามารถทำคลิปประวัติตัวละครได้แบบเต็มๆโดยไม่สปอยใครแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับคลิปช่องผมนะครับจะพยายามมาทุกวันนะครับแล้วก็พยายามรักษาคุณภาพให้ดีเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook Fanpage ด้วยไปแล้วครับ